ดื่มแบบแช่ตู้เย็นไหมไม่แช่ดื่มแบบไม่แช่ตู้เย็นด้วยดื่มแบบนี้เลยเอาซื้อมาปุ๊บตั้งไว้ข้างนอกอุณหภูมิปกติอ้าวไหนมาคุณแม่เทดื่มอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมเรามาพอดีให้คุณแม่อีกขวดหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกขวดหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดนี่โอ้โหพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมนี่คุณแม่เขานี่เนาะพอผู้สูงอายุค่ะสายตาจะไม่ค่อยดีขึ้นเลยไอ้นี่คาดแล้วคุณแม่ใช้ไอ้นี่เลยคาดเส้นใหญ่ๆเลยเป็นทริคนะคะท่านผู้ชมขาดีมากมาคุณแม่ดีค่อยๆนะคะเป็นไงบ้างดีโอ้โหรสชาติเป็นไงคะคุณแม่ถูกใจไหมถูกใจดื่มง่ายมันชุ่มคอไหมเต็มอร่อยปากอร่อยกว่าไม่รู้เขาทำยังไงท่านผู้ชมทั้งอร่อยทั้งได้สุขภาพเพราะตอนนี้แข็งแรงมากนี่มันดีนะแล้วไอเนี้ยเดินขึ้นไปที่นอนเดินได้เหรอในคุณแม่ลองขึ้นไปที่นอนดูสิเนี่ยชั้นบนมันก็ขึ้นได้อ้าวไหนไหนเอาคุณแม่ขึ้นตรงนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวไปขึ้นชั้นบนโอ้โหโอ้โหเมื่อก่อนขึ้นได้ไหมเมื่อก่อนขึ้นได้อย่างนี้ไหมไอ้แผ่นเนี่ยเมื่อก่อนขึ้นไม่ได้อย่างนี้เมื่อก่อนแล้วนอนตรงนี้คือนอนมาแต่ไหนแต่ไรอะคะนอนแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อก่อนไม่ต้องก้มๆเงยๆกว่าจะขึ้นมาไม่ลำบากเหรอโอ้โหท่านผู้ชมเพราะว่าจากพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะต้องใช้แรงก้าวแล้วก็ต้องก้าวกว้างกว่าจะขึ้นมาบนนี้วันนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าเดินสบายก้าวสบายแสดงว่าขามันไม่เจ็บไม่ปวดจริงแล้วไม่เจ็บแผลไม่เจ็บแผลดีแต่ก่อนเจ็บก่อนเจ็บต้องทานหรือเปล่าตอนนั้นก็คานค่อยๆขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นได้สบายแล้วต้องบอกนะคะว่านี่มีทีวีใกล้ๆที่นอนเพื่อดูที่บอกว่าดูทีวียังไม่จบเลยหลับแล้วใช่ไหมคะสุดที่ไม่ทันจบเลยมาหลับแป๊บตอนนี้หลับสบายแล้วก็ทีวีก็อยู่ใกล้ๆนอนดูทีวีตื่นมามาพิษทีหลังโอ้โหแล้วเห็นบอกว่าขึ้นชั้น2ได้ด้วยลองขึ้นบันไดให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้โอ้โหโอ้โหเมื่อก่อนขึ้นได้อย่างนี้ไหมไม่ได้ต้องคานก่อนนั่นกะคานขึ้นนี่คานขึ้นแต่นี้ยืนอย่างนี้ได้เดินอย่างนี้ได้เลยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้จากที่เราก้าวไปเนี่ยบันไดมันขั้นมันสูงเหมือนกันอยู่นะคะขั้นมันสูงโอ้โหดูแต่ว่าอย่าลืมเกาะราวนะคะท่านผู้ชมขาพออายุมากเข้าเนี่ยไม่ใช่ว่าแข็งแรงแล้วปล่อยราวให้คุณแม่อะไรคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะคุณแม่นั่งขัดสมาธิไหว้พระอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนั่งขัดสมาธินี้ได้มั้ยคุณแม่ไม่ได้อีกแค่เดินยังไม่ไหวเลยใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะนั่งขัดสมาธิให้เราดูนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นั่งพับเพียบกราบพระได้ซึ่งเมื่อก่อนทำไม่ได้คุณแม่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดการเดินแล้วมันเจ็บทำอะไรแล้วมันเจ็บคุณแม่เลยเลือกที่จะไม่ทำอะไรเพราะทำไปแล้วมันเจ็บแต่ตอนนี้เนี่ยคือทำได้หมดเลยไม่ต้องพูดเรื่องเดินนะคะผู้ชมขาอายุ78ปีสามารถนั่งขัดสมาธิได้ไม่ธรรมดาเลยแล้วนั่งพับเพียบได้ด้วยอันนี้มันปวดไหมคุณแม่ไม่ปวดไม่ปวดเดินแข็งแรงเมื่อกี้เดินขึ้นบันไดโชว์ค่ะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเมื่อยคุณแม่อายุ78ปีจากที่ปวดเมื่อยแทบจะทำอะไรไม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมคะคุณแม่สามารถทำกิจวัตรทุกอย่างได้ทำงานได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะนั่งกราบพระไหว้พระเดินขึ้นบ้านชั้น1ชั้น2คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ท่านใดที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้อยากจะให้ทดลองดื่มกับน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Face ดีจริงไหมคะคุณแม่ดีดีจริงดีมากเลยไม่ยินงามล้ำค่าไม่ยอมทำให้แหลงสะสมวัดร
คุณแม่ประครองอายุ78ปีอยู่ที่สัตหีบแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่มีอาการปวดเมื่อยความดันเวียนศีรษะท้องผูกนอนไม่หลับทั้งคืนนี่คืออาการของผู้ที่มีอายุหลังจากฟาดเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เข้าไปปวดเมื่อยดีเดินได้เดินไกลเวียนศีรษะหายท้องผูกที่กินยาระบายไม่ต้องกินอีกแล้วขับถ่ายปกตินอนหลับสบายแข็งแรงมากโอ้โหอยู่ที่เดียวกับที่ผมอยู่เลยผมอยู่เมืองหีบ7ใบคือสัตหีบโอ้ผมอยู่10กว่าปีครับพ่อแม่พี่น้องใช้ชีวิตตอนนั้นวันนี้กลับไปนึกภาพไม่ออกว่าวันนั้นทำไมไม่เหมือนวันนี้ผมลงไปว่ายน้ำนะครับในอ่าวดงตาลอ่าวดงตาลนี่จะสวยสู้เตยงามไม่ได้เตยงามคนจะเข้าไปยากเพราะอยู่ในกองบัญชาการนาวิกโยธินเข้ายากสวยมากดงตาลเนี่ยอยู่เลยตลาดสัตหีบไปหน่อยคนเข้าง่ายเย็นผมกลับบ้านผมก็จะมาวิ่งเล่นชายหาดแล้วก็ลงไปว่ายน้ำทะเลทำเกือบทุกวันนะครับก็จะไปว่ายเล่นดูม้าน้ำม้าน้ำเต็มเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับพ่อแม่พี่น้องผมยังเจอม้าน้ำเยอะแยะลงไปเดินนี่ม้าน้ำมาใกล้ๆเยอะแยะวันนั้นไม่ใช่วันนี้อีกแล้วนะครับเห็นสัตหีบวันนั้นกับวันนี้มันไม่ใช่สัตหีบที่ผมเคยอยู่แล้วออกไปนิดเดียวก็เป็นภูเขาเป็นโอ้โหต้นไม้เขียวภูเขาสวยขึ้นกระโตไฟเขากรมหลวงชุมพรโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับเป็นอะไรที่ว่าธรรมชาติไม่มีอยู่แล้วนะครับตลาดเนี่ยมีอยู่นิดเดียวครับตลาดสัตหีบมีร้านขายอาหารอยู่ไม่กี่ร้านนะกลางวันนี้ออกไปกินนี่รู้จักกันหมดเลยครับธนาคารมีอยู่ธนาคารเดียวโอ้โหตอนหลังเยอะแยะทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยท่านจะไปก่อสร้างเนี่ยท่านต้องขออนุญาตฐานทัพเรือสัตหีบก่อนโฉนดออกได้จริงแต่ถ้ากองทัพเรือต้องการเมื่อไหร่เอาคืนได้เลยมีข้อแม้ไว้เลยนะครับในตอนที่ท่านขอออกโฉนดฐานทัพเรือสัตหีบอยู่นั่นตรงสัตหีบเนี่ยน่าดูมากครับพ่อแม่พี่น้องท่านนั่งเรือเข้าไปจากทางทะเลท่านจะไม่เห็นทางเข้าเลยเกาะจะซ้อนกันบังหมดเหมาะมากครับเข้าไปถึงจะเห็นทางเข้าทีละนิด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 แล้วก็ไปถึงหน้าฐานทัพเรือก็จะเจอเกาะพระชื่อเกาะพระเป็นบ้านของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบที่คุณวินัยอยู่นะครับผมอยู่ตรงนั้นมาแล้วมนุษย์กบอยู่เกาะพระเวลาไปทำงานต้องนั่งเรือไปนะครับวันนี้กระแสน้ำเปลี่ยนแล้วแต่ก่อนนี้เรือรบเข้าได้ทะลุเกาะพระตอนนี้เข้าไม่ได้ครับตื้นเขินต้องวิ่งด้านนอกแต่ว่าเรือเล็กวิ่งได้สบายครับวิ่งได้สบายเลยแต่ที่อ่าวดงตาลนั้นน้ำลงเกาะกับหาดถึงกันเลยโอ้โหตรงนั้นจ้าบมากจ้าบมากสัตหีบวันนี้ไม่ใช่วันนั้นแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่วันนั้นแล้วหลังจากผ่านไป 3-40 ปีแวดล้อม surrounding สิ่งแวดล้อม environment เปลี่ยนหมดทุกอย่างคนก็เยอะขึ้นตอนนั้นมีนิดเดียวครับโรงเรียนยังไม่ค่อยมีเลยนะครับโรงเรียนต้องเรียนโรงเรียนสิงสมุทรนี่เป็นโรงเรียนของกองทัพเรือจัดเองครับอาจารย์ก็ทหารเรือเนี่ยครับอาจารย์ใหญ่ก็นาวาโทไปเป็นอาจารย์ใหญ่สอนลูกหลานแถวนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับยังเสียดายไม่หายผมขับรถออกจากบ้านอยู่ที่บางจากไปทำงานที่สัตหีบนะครับเช้าวันจันทร์เนี่ยผมขับออกจากบ้าน 6:00 น.ขับไปนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกเลยเหยียบเบรกครั้งแรกโรงหนังเฉลิมไทยหน้าเมืองชนแล้วก็ไปต่อเหยียบเบรกครั้งที่สองศรีราชาครับมีไฟเขียวไฟแดงอีกอันหนึ่งจากนั้นไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับถึงแม้เป็นทางเดียวแต่รถไม่มีเลยรถโดยสารของทหารเรือโอ้โหพ่อแม่พี่น้องสมัยผมขับนี่สมัยผมขับรถเนี่ยนะครับไปนั่งรถทหารเรือได้ทีเดียวจากนั้นมาผมบอกคุณพ่อว่าโอ้ไม่เอาแล้วผมขับไปเองตลอดไปเลยไปวันจันทร์กับวันศุกร์ถ้ามีธุระก็ขับตรงกลางเพราะพี่น้องรู้ไหมครับพลขับขับยังไงพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยที่เขียนว่ารถสวัสดิการทหารเรือนะครับพอขึ้นปั๊บมันบอกอ้าวเรียบร้อยปิดประตูพอมาเร่งเครื่องมันเอาหินนะเอาหินวางคันเร่งเลยแล้วมานั่งขัดประมาทครับพ่อแม่พี่น้องอุ้ยผมเสียวมากบอกเอ้ยพลขับทำไมทำอย่างเงี้ย
มันบอกมันก็ไม่มีอะไรเลยนี่ครับเดี๋ยวไปเหยียบเบรกอีกทีตรงศรีราชาแล้วไปเหยียบเบรกอีกทีตรงโรงหนังเฉลิมไทยเอาขาเหยียบทำไมครับเมื่อเอาหินวางแม่งเลยแล้วก็ขับโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากครับโอ้โหตอนนั้นเวลาฝนตกนะครับน้ำลงมาจากภูเขาซัดรถเนี่ยเซเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยขับรถจากสัตหีบกลับกรุงเทพต้องจอดนอนกลางทางนะครับเวลาฝนลงหนักตีรถเซเลยครับต้องจอดนอนเมืองชนแล้วโรงแรมก็ไม่ได้มีดีแบบนี้ครับโอ้โหสุดแสนครับพ่อแม่พี่น้องแย่เลยผมเคยครับโอ้โหเกือบแย่นะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหมีครั้งหนึ่งเป็นชีวิตที่ยากลำบากมากผมก็ขับรถกลับตอนออกจากสัตหีบ4โมงเย็นเลิกงานพอดีภูมิคำชาก็ฝากบุตรสาวเรียนจุฬากลับมาด้วยเพราะว่าจะต้องมาสอบวันรุ่งขึ้นขับมาได้ออกมาจากสัตหีบไม่เท่าไหร่ครับฝนตกหนักมากไปไม่ได้ครับโอ้โหซัดรถเซเลยผมก็บอกลูกภูมิคำชาว่าไปไม่ไหวแล้วเซเขาบอกเห็นด้วยก็จอดเมืองชนคอยฝนให้หายฝนก็ไม่หายครับเหมือนหนังไทยเลยครับพ่อแม่พี่น้องเหมือนหนังไทยเลยผมบอกวันนี้ถ้ากูจะเอาอนาคตมาชิบหายซะแล้วเพราะลูกเจ้านายด้วยกูคงไม่เหลือเลยแต่งชุดนิสิตจุฬาด้วยตายหาละกูผมก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์มือถือไม่มีนะครับสมัยก่อนมีแต่โทรศัพท์บ้านอู้ยแล้วก็ติดต่อไม่ได้บอกทำยังไง4 ทุ่มแล้วก็ยังขับไม่ได้อู้ยพยายามติดต่อพยายามแจ้งเอ็มมันทำยังไงดีวะโอ้ยอย่างนั้นเลยกูถ้าจะเอาชีวิตมาทิ้งแล้วแหมพอดีตอนนั้นผู้ว่าเมืองชนเป็นพ่อของเพื่อนนะโอ้โหได้โอกาสเลยกูได้ตัวประกันแล้วไปบ้านผู้ว่าเลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่านนาฏมนตเสวีครับตอนนั้นนะครับโอ้โหยุคคุณนาฏมนตเสวีเป็นผู้ว่าเมืองชนไปเลยเข้าไปถึงอ้าวมาไหมอ่ะใครอันนี้มาไหมบอกเอ้าผมนะครับเพื่อนกับลูกชายท่านนี่อ๋อเหรอแล้วไงเนี่ยครับกลับไม่ได้มาแล้วก็มีลูกของผู้การมาด้วยครับมันกลับไม่ได้เลยก็เลยมาที่บ้านโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนั้นจัดให้เรียบร้อยแหมเช้าค่อยเดินทางได้ผู้ว่าการันตีรอดตายไปวันหนึ่งมิฉะนั้นป่านนี้เรียบร้อยไปแล้วครับแหมนึกว่าหนังไทยจอดกลางทางนี่โอ้แย่เลยครับสถานการณ์วันนั้นยังจำได้ไม่หายจนถึงวันนี้เลยครับบอกโอ้ยแหมมันช่างทรมานอะไรนักโอ้ยสัตหีบกรุงเทพนี่สมัยก่อนทางเลนเดียวครับขับแซงนี่ต้องคอยจังหวะแต่ไม่ค่อยมีรถครับไม่ค่อยมีรถจนกระทั่งมาสร้างทางคู่แล้วอะไรแล้วและตอนนี้ติดมหาการเลยครับเวลาผมเดินทางไปสัตหีบไปพบครูบาอาจารย์เก่าๆไปพบเพื่อนเก่าๆที่เกษียณแล้วอยู่สัตหีบเลยสร้างบ้านอยู่บนเขาหมอนบ้างมองเห็นทะเลตามตำรับฮวงจุ้ยเลยมองเห็นทะเลหลังอยู่ภูเขาไปเยี่ยมกันโอ้ยต้องหลีกเลี่ยงนักขัดตะเลิกเลยครับขนาดวิ่งทางข้างนอกแล้วเนี่ยยังติดมหาการเอ้าเครื่องเสียงยังไม่จบเลยมัวเล่าถึงสัตหีบดินแดนแห่งความหลังสัตหีบเป็นดินแดนที่โจรสลัดอยู่นะครับสัตตะแปลว่าหีบไอ้สัตตะแปลว่า7หีบก็คือที่เก็บของสัตหีบคือหีบ7ใบที่โจรสลัดเอามาฝังวันหน้าเล่าให้ฟังเป็นอย่างไรมาอย่างไรวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ